สวัสดีท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับทั้งที่ออนไซต์แล้วก็ออนไลน์นะครับผมคิดว่าผมมีเวลาประมาณสัก30นาทีนะแล้วก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับบางประเด็นบางประเด็นที่น่าสนใจผมคิดว่าถ้าใครเข้าในแอทเทนมาตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยท่านในเซสชันเช้าก็มีอาจารย์หลายท่านได้ได้กล่าวถึงในหลายๆประเด็นของเดงกีซึ่งจริงๆผมคิดว่าครอบคลุมไปเยอะมากนะครับแต่ตอนนี้ผมขออนุญาตมายกตัวอย่างเคส ที่น่าสนใจสัก2เคสนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะยกพูดถึงประเด็นที่ที่คิดว่าอยากจะย้ำแล้วก็จะให้รีมาย์กันเอาไว้นะครับว่าปัญหาของเดงกินในบ้านเราเนี่ยมันก็ยังมีอีกหลายๆประเด็นที่ยังต้องคอนเซิร์นนะแล้วบางทีมันต้องนึกถึงอยู่ตลอดเวลานะผมยกตัวอย่างเคสแรกก่อนแล้วกันนะครับก็เป็น เด็กแรกเกิดนะทารกแรกเกิดเป็นเทอมนะอายุ ga 38วิคหนัก2570รกรัมผู้หญิงนะก็ขงคอ4ซีซาไม่มีอะไรนะแอปกา90าสิที่ตอน day of life ที่5เนี่ยเขามีไข้นะฮะ38.8นะตอนนั้นเด็กเขาดูแอคทีฟดีมีหายใจเร็วนิดหน่อยท้องอืดน,นิดหน่อยนะอจอ cbc ไปก็ตามสไตล์นะพอมีไข้นิวบอลก็ต้องเวิร์กอัพเลยนะก็ ไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติชัดเจนนะไว้เซลไว้เขาเนี่ยเก้าพนิวโทรฟิล48นะมีแบน6แล้วก็ลิม45เออลิม46นะครับเพชเลตแสนหก0มืน, 9, 000, นะฮะทีนี้ออตอนนั้นหมอเขาเ อนิวบอรเขาก็รู้เอาเรื่องของเซปซิสเป็นตามปกตินะเด็กมีไข้ก็ให้ a n t i ิ i บ t i c ตนะเจาะฮิ o โมเคลเจอ LP นะฮะเก็บ Urine c ค l เจอร์แล้วก็สตาร์ทอั i ติ o บอ c เป็นอ m มพิ i ิลินกับอะมิเคซินะฮะวันต่อมาเนี่ยเด็กก็มีแกสติกบร e ดดิ n งนะมีเลือดออกในกระเพาะมีอ่อ BP drop BP ต่ำๆอยู่หน่อยนึงนะฮะแล้วก็ p e r i p h e r a l เอ่อทิชชูเพอร์ฟิวชัก็ดูดูไม่ค่อยดีนะฮะ Cbc Follow มาก็มีทอมโบเซโตพิเนียมีเพลทเลตเหลือหม ในเอ็กซเรย์ก็เป็นไลฟ์โพลาร์ฟิวชันตอนนี้นแพทย์ที่ดูแลก็เลยเอเอคิดว่าอาการทั้งหมดเนี่ยดูแล้วมันก็น่าจะสงสัยเรื่องของเดงกีนะฮะอันนั้นก็เป็นจุดที่สนที่ที่ที่ทริกเกอร์ขึ้นมานะฮะแอนติบอดติตอนนั้นยังไงก็ตามเมื่ออาการเขาดูแย่ลงตอนที่ออนแอมพีแอมิเคสินเขาก็สวิชเป็นเมโรพิเนมนะฮะแต่ว่าอีกสักสามวันต่อมาพอผลเคานเจอทุกอย่างนีเกตจีบหมดเ,เด็กไข้ลงดีเขาก็ดูดีก็ ก็ก็เขาก็ off antibiotics ไปนะสรุปว่าเด็กคนนี้ก็ได้รับแค่ fluid resuscitation แล้วก็ m a i n t a เรื่องของ h e m o d ดน a m erm i กซึ่งคนนี้แก้ไขไม่ได้ยากเย็นอะไรนะนะครับามาดูที่ตัวแม่เด็กนะแม่เนี่ยอายุ25ปีนะแล้วก็ตั้งท้องมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะปรากฏว่าหลังคลอด1ชั่วโมงนี่มีไข้นะไข้ตอนแรกก็38กว่ากว่าเหมือนกันแล้วก็ขึ้นไป40.5นะแล้วก็เป็นไข้ยอยู่3วัน CBC ของแม่ก็ไม่ดูไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะไวเค้า9,900แล้วก็เพล t e l แสนเก้าหมื่นหกพันนะ ฮีโมโคลเจอร์กับยูรินคลเจอร์ก็ไม่ไม่ขึ้นอะไรนะแพทย์แพทย์ที่ดูแลของคุณแม่เขาก็ได้ให้แอมพิคกับเจนต้านะฮะในช่วง3วันแรกนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นอะมอซิซิลินต่อ Day 4ถึง Day 7นะครับหลังหายไข้ลงดีแม่เขาก็ไม่ได้มีผื่นไม่ได้มีคอนไวเลเซนแลชอะไรคือสรุปว่าจริงๆของตัวแม่เนี่ยก็ไม่น่าจะรู้แ a กโนซิสก็คิดว่าน่าจะเหมือนไข้ viral infection ทั่วๆไปนะคือคงแดกโนสไม่ได้แต่คนนี้ไปคอนเฟิร์มด้วย เอ่อซีโรโลจีนะเขาจเจาะเดงกี i g m ีเนี่ยโพสทีฟทั้งทั้งแม่แล้วก็ลูกนะขึ้นไปที่เดก้านะครับแล้วก็เวิร์กอัพเอ่อเพิ่มเติมนะคือมีการส่งซีโรโลีอีกหลายๆอย่างเพิ่มเติมแล้วก็สรุปว่าเอาเป็นว่าสรุปว่าแม่เขาเนี้ยก็เข้าได้กับ s e c ันเด r y d e n งกีนะเอ่อก็อย่างที่เราทรา,าบข้อมูล่ะนะเมื่อเช้าจันทิละพง์ก็ได้กล่าวถึงนะว่าผู้ใหญ่เนี้ยจริงๆก็เอ่อเป็นกันไปเกือบหมดแล้วแล้วก็เป็นซ้าๆกันแต่จริงๆก็ไม่หมดนะผมเคยเจาะเลือดตัวเอองงงหลายยยครัั้ก็นนู่นะนะ คืออย่างน้อย99.9%ที่เป็นเนี่ยผมเป็นอ,อ,อีกส่วนในน้อยที่ยังไม่เคยเป็นอ่ะไม่เป็นไรขอก <g> ็ <ül> <g ül> ถามถามว่าเอะจริงๆผู้ใหญ่เป็นหมดไหมผมขึคิดว่าขึ้นอยู่กับว่าอ,อยู่อยู่ตรงตำแหน่งไหน a r e ยไหนด้วยนะครับเพราะว่าการ c ว,ว่าเอน d e m i c จริงๆมันก็อาจจะไม่ได้ทั่วทุกทกแห่งก็ได้ในประเทศไทยอ่ะนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมรอดมาได้ไงนะจริงๆก็โดนยุงกัดบ่อยๆนะครับหรือ i m มมูน r e ส p o n s e ไม่ดีไม่ร้นะเจาะแล้วไม่เจอเลยนะแอนติบอดีไม่ขึ้นหนังเหนียวอาจารย์ปอมบอกว่านหน,าาานังเหนียวนะฮะ เอาเป็นว่าของตัวแม่คนนี้อายุ25ปีก็เดกโนสว่าเป็นซิกเลเจรเดงกีอินเฟคชันนะฮะแล้วส่วนของตัวเด็กเองเนี่ยก็เป็นเดงกีไทป์ type 2นะของของเด็กเนี่ยเราฟอลโล่ดูก็พบว่าแอนติบอดีต่อไทป์2เนี่ยมันสูงแล้วก็เพอร์ซิสส่วนแอนติบอดีต่อไทป์อื่นเนี่ยมันหายไปนะฮะในเวลาไม่นานนะครับคือมันคอสออออิมมูเนตี้กันคือมันก็กระตุ้นให้เกิดแอนติบอดีต่อซีโรไทป์อื่นชั่วคราวนะฮะ ทีนี้ผมขอโอกาสรีวิวในเรื่องของบที่ข้อดิงกี่นิดนึงเพราะว่าจริงๆในใน,ในทางปฏิบัติเนี่ยผมคิดว่าหลายคนอาจจะอาจจะมีประสบการณ์ได้เจอนะฮะแต่เพียงแต่ว่าเคสรีพอร์ตจริงๆบที่ข้อดิงกี้ transmission เนี่ยน้อยจัจยนจันบรณพิยาก็เคยรายงานนะเมื่อปีสัก2008นะครับจริงๆผมเชื่อว่าน่าจะมีเคสเยอะกว่าที่เราเห็นกันที่รายงานไอ้เคสที่รายงานเนี่ยนับได้เลยนะฮะผมว่าถึงปัจจุบันก็น่าจะมีอยู่สักประมาณไม่เกินสัก20สเคสนะฮะแล้วก็ แต่ถามว่าชีวิตจริงนี่มันเจอบ่อยไหมผมคิดว่ามันน่าจะบ่อยพอสมควรแต่พอดีเราอาจจะไม่ได้คิดถึงหรือถ้าคนนี้แม่เขาไม่ได้วินิจฉัยเดงกี่ใช่ไหมแม่อาการก็ไม่ชัดเด็กก็ถ้าอาการไม่ได้สงสัยเราก็อาจจะไม่รู้เลยว่าว่าคนนี้เป็นเดงกี่ก็ได้นะ แล้วก็ผมคิดว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราคิดถึงเราได้ตรวจเราก็จะเจอมากขึ้นนะเหมือนกับที่อาจารย์ี่ลพงศ์กล่าวเมื่อเช้าว่านะมาด้วย encephalitis มาด้วย d a รียบางทีมันก็มีเป็นเป็นเดงกีก็ได้นะเพราะบางที presentation มันก็มีอย่างอื่นๆอีกนอกเหนือจาก df หรือ dhf ที่พวกเราคุ้นกันมานานนะครับทีนี้ลองมาดูนะ,ะในข้อมูลของ reportcase อันนี้ก็เป็นเป็น case ดิจิเทเชอร์รีวิวนะฮะตอนตอนตั้งแต่ปี2004แล้วละ่ะอาจารย์เสี่ยมพรแล้วก็ทีมงานคือรวมถึงผมด้วยนะฮะก็ได้ช่วยกันดูแล้วก็จะมีะนำเสนอไอเ้เคสเคสรีพอร์ตของเดงกีเนี่ยนะฮะแล้วก็จะพบว่าเคสส่วนใหญ่ที่ที่เป็น v e r t i c a l เดงกีเนี่ยแม่ก็จะเป็น secondary เยอะกว่าเยอะกว่า p r m a r y เดงกีนะอันนี้คือรวมของเคสที่รีพอร์ตทั่วโลกนะฮะผมคิดว่าส่วนใหญ่ก็มาจาก endemic area แล้วผู้ใหญ่ก็มีโอกาสที่จะเป็น secondary เดงกีเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับส่วนตัว ไข้เองเนี่ยระยะเวลาของของการเป็นไข้เนี่ยส่วนใหญ่ของแม่ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก2องถึงสิวันนะครับถ้าถ้าเป็นในในกลุ่มที่เป็นแพรมิริเดงกีส่วนเซ็กเคนเดลเดงกีเนี่ยระยะเวลาของไข้ก็อยู่ที่ประมาณ1-7วันนะฮะแต่อันที่น่าสนใจอีกอันก็คือระยะห่างระหว่างออนเซตของแม่ของออนเซตของไข้ของคนข,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 ของตัวแม่เนี่ยกับตัวเด็กนิวบอลเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นจะเห็นว่าแพรมิริเดงกีเนี่ยอยู่ที่5-11วันแต่ถ้าเป็นเซ็กเคนเดลเดงกีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5-13วัน นะครับอันนี้คือระยะห่างของแม่นะก็คือแม่จะมักจะมีอาการไข้ก่อนก่อนลูกเนี่ยประมาณสัก5-13วันนะอาการส่วนใหญ่ในเด็กก็เอ่อก็จะคล้ายๆกับเดงกีในเด็กโตนะครับซึ่งก็จะเป็นมาด้วยไข้มี thrombocytopenia ผมคิดว่ากลุ่มที่ถูกวินิจฉัยได้ก็ต้องมีอาการที่สงสัยเดงกีนะฮะก็จะก็จะมีเรื่องของ t h r o m b o c y t o ี e n i a มี hepatomegaly นะฮะหรือว่าอาจจะมีเอ่อเรื่องของ circulatory failure เช่นมี BP drop มี เรื่องของ o ว r ทิชูเพอร์ฟิวชันเกิดขึ้นนะเลยบางคนก็อาจจะมีไซน์ของ bleeding abnormalities นะมี petechia หรือมี GI bleed ได้นะครับทีนี้ในส่วนของเด g กี infection ใน,ในคนท้องเนี่ยจริงๆส่วนใหญ่การรายงานของอ congenital anomalies เนี่ยม,ม,มันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไม,ไม่ได้มีรายงานประเด็นพวกนั้นแต่ถ้าเกิดว่าแม่เป็นเดงกีหญิงตั้งครรภ์เป็นเดงกีในช่วง first trimester เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อ abortion ได้เยอะขึ้นนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีการรายงานเรื่องของ fetal d a t h ได้13.6มีรายงาน P-term ได้นะ13-55แล้วก็ low birth weight ได้นะครับโดยโดยสรุปเนี่ยก็การผมคิดว่าการวินิจฉัยเรื่องของ perinatal vertical Dengue infection เนี่เป็นเรื่องที่สำคัญคือ,ค,อคือต้องให้ awareness เอาไว้คือถ้าสมมุติว่าเราไม่ awareness เนี่ยเราอาจจะวินิจฉัยไม่ได้แล้วก็อาจจะพลาดไป เคสส่วนใหญ่ถ้าพลาดไปแล้วไม่ได้มีอะไรรุนแรงก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะแต่ว่าประเด็นก็คือถ้าถ้าเกิดว่าเด็ก Dev e l o p แบบดูเหมือน c l i n i c a l sepsis BP drop แล้วเราไม่ได้อแวนเนี่ยการ Management มันก็จะผิดพลาดเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอาจจะต้อง remind แล้วก็ให้นึกถึงเอาไว้อยู่เสมอๆว่าบ้านเราเนี่ยถือว่าเป็น endemic a r e ียของเดงกีเพราะฉะนั้นเคสที่มาด้วยไขย้ยังไงเ,เดงกีก็ยังอยู่ใน i f f e r e n t i a l diagnosis ของเรานะครับและการรักษามันก็อาจจะมีความแตกต่างจากจากอย่างอื่นๆนะครับ ทีนี้ยกตัวอย่างเคสที่2อีกนิดหนึ่งนะเคสที่2ผมก็คิดว่าเป็นเคสที่ที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากแต่ก็จะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีเปเปอร์มีเคสรีพอร์ตที่รายงานในลักษณะที่คล้ายๆกันหรือว่าอันที่น่าจะต้องคอนเซิร์นในฐานะของกุมารแพทย์นะเคสที่2นี่ก็เป็นเด็กผู้ชายนะอายุ8ปีนะครับอันใดๆไม่มีอะไรก็เป็น ADHD แล้วก็ allergic rhinitis นะก็มาพรีเซนต์ด้วยไขย้อาเจียนปวดเมื่อยตามตัวมีถ่ายเหลวนิดหน่อยประมาณ3วันนะ ตรวจร่างกายตอนแรกก็มีไข้ประมาณ37.7นะแล้วก็มีได้ดิบนิดหน่อยนะ CBC ก็ดูไม่ได้มีอะไรชัดเจนนะไว้เขา4,200นิวโทรฟิล83ิ้ม12มเพลเลตก็2 0 0 0 0 0 23,000นะครับ UA ปกติคนนี้ตรวจเดงกี NS1 อสแวนแอนติเจนโตอน d ด y 3ก็ก็ตรงไปตรงมานะเป็นไข้หาซอสไม่เจอคนนี้ตรวจร่างกายตอนแรกไม่ได้มีตับโตด้วยนะไม่ได้มีปวดท้องอะไรมีม,ม,ม,มีมีอาเจียนเฉยๆแต่ไม่ได้มีปวดท้องที่ชัดเจน ตับก็ไม่ได้กดเจ็บนะแพทย์เขาก็ส่งเดงกีแอนติบอดแอนติเจนก็โพสติฟแสดงคนนี้ก็วินได้ใช้ได้ว่าเป็นเดงกีพอดีมีปัญหารเรื่อง d e hydration กินได้กินไม่ค่อยได้เขาก็เลยจะ Admit นะก็เลยไปทำ swap นะโควิด -19 PCR ก็เจอดีเทคตรงไปตรงมาคนนี้มาในช่วงประมาณสักเดือนมีนานะเดือนมีนาที่ผ่านมาก็เป็นช่วงที่เราเจอโอม c ครอที่ระบาดหนักๆนะแล้วเราก็สกรีนทุกคนที่แอดมิ แต่ต่อไปถ้าเราไม่สกรีนทุกคนที่แอดมิทเราก็อาจจะไม่เจอเคสแบบนี้อีกก็ได้นะคือคือผมคิดว่ามันก็มีมีบวกลบในเรื่องของการปฏิบัติอยู่นะแต่การสกรีนทุกคนที่แอดมิทตลอดเวลาเนี่ยมันก็อาจจะสิ้นเปลืองมากในอนาคตนะเดี๋ยวก็ต้องดูตามความเหมาะสมทีนี้คนนี้ในช่วงนั้นเนี่ยก็มีการสกรีนโควิด19ก่อนแอดมิทก็พบว่า pcr ก็บวกแต่คนนี้อาการของของโควิดก็ไม่แน่ใจนะก็คือมีไข้มีอาเจียนมีปวดเมื่อยตามตัวก็คืออาจจะเป็นทั้งโควิดทั้งทั้งเดียงกี่มาพร้อมๆกันนก็ได้ะ ก็ได้รับยาแอนติไวรัสก็ให้เฟบิพิลาเวียไปแต่ว่าสามวันต่อมาเขาก็ไข้ลดลงนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีแต่เราก็มีคอนเวลเซชันเลชเกิดขึ้นนะฮะ CBC ตอนตอนนั้นฟอลโล่ดูก็มีเพชรเลตต่ำนะเหลือ69,000นะครับทีนี้ผมก็จะขออนุญาตยกตัวอย่างเคสที่เป็นโคอินเฟคชันผมคิดว่าปัญหาเรื่องโคอินเฟคชันเนี่ยเราคงจะเจออยู่เรื่อยๆเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นเอนเดมิกทั้งคู่นะโควิด -19 ก็กลายเป็นเอนเดมิกดิซิสนะ เ,เดงกีก็เป็น endemic disease สำหรับในในประเทศของเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะมา co-infection e กันก็คงเจอได้บ่อยนะทีนี้มันมีประเด็นที่น่าสนใจถ้าใครจำเคสนี้ได้นี่ก็มาจาก p a อร์ที่รายงานเคส c o วิ d ของเคสรแรกๆของเราอะนะฮะถ้าใครจำได้นะผมขอทวนนิดหนึ่งแล้วกันเพราะว่ามีประเด็นที่น่าสนใจนะเป็นผู้ชายอายุ35ปีนะคือคนนี้เขาทำงานเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวชาวจีนจำได้ไหม covid ในในสมัยแรกของเราเดือนมกราคมปี2020 เคสแรกก็เคสแรกแรกก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาในประเทศไทยนะคนนี้ก็ยุ่งเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวอ่ะนะฮะแล้วก็มาพิเศษด้วยไข้นะแล้วก็ปวดเมื่อยตามตัวแล้วก็มีไอนะเอ่อปรากฏว่าเขาก็ไปตรวจที่เอ่อโรงพยาบาลเอ่อเอก,กชนแห่งหนึ่งนะฮะเอ่อตรวจ CPC ไปก็ปกติตรวจเดงกี IGMIGG Ig positive นะเดงกี NS1antigen negative เอ่อเชสเอ็กซ์เรย์ก็ดูไม่ได้มีอะไรชัดเจนอ่านว่าเป็น minimalreticuloinfiltration นะเขาก็แอด แอดมิดไปแล้วก็สงสัยเรื่องของเดงกีฟีเบอร์นะฮะนี้ตอนตอนหลังเนี่ยเขามีอาการเหนื่อยขึ้นมีทอมโบไซตตัวพนียาลิมโฟพินียนะกริดดอบเออลทีก็ขึ้นนะเอ็กซเรย์ก็เป็นพกนะเรสซีฟลังอินฟิวเลชันนะตอนนั้นเป็นสายพันธุ์อู่ฮันอยู่นะตั้งแต่สมัยต้นปี2020น่นะฮะปรากฏว่าตอนนั้นก็ตื่นตัวเพราะว่าเขาเขาสัมผัสกับนักท่องเที่ยวชาวจีนก็เลยสงสัยว่าจะเป็นโควิด19หรือเปล่าก็สวอไต่ปรากฏโควิด19 p c r ก็บวกนะครับ ก็รีเฟอร์ไปที่บัมด้าสมัยนั้นยังรีเฟอร์อยู่ถ้าใครย้อนกลับไปนะแต่ประเด็นคือตรงนี้เพราะว่าการที่เขาถูกแดนโนสว่าเป็นเดงกีแล้วก็แอดมิดแล้วก็ไม่ได้วินิจฉัยโควิดเนี่ยทำให้บุคลากรที่ดูแลเนี่ยไม่ได้ระมัดระวังตัวนะแล้วก็เลยเป็นผลว่าเอ่อเนส์คนหนึ่งอะนะที่อายุ35ปีเนี่ยก็เลยติดเอ่อโควิด -19 จากจากเคสนี้นะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเขาอาจจะยังไม่ได้รูทีนที่ใส่อุปกรณ์ป้องกันในเคสที่ไม่ใช่โควิด -19 นะฮนะ แล้วก็ที่สําคัญคือพอไปไปที่บัมราดเนี่ยมีการเจาะตรวจทั้ง PCR ตรวจทั้งเอ็นเอส1แอนติเจนแล้วก็ IgM เนี่ยปรากฏว่าเนกาทีฟหมดเลยนะฮะแล้วก็มี IgG พที่บวกอย่างเดียวซึ่งคนนี้ก็ดูเหมือนว่า l a l a บอาจจะมีฟอร์โพสตีฟเกิดขึ้นใน l a บแรกที่เขาทำนะครับในช่วงเวลาใกล้ๆกันที่สิงคโปร์ตอนนั้นก็รายงานนะมีคนไข้อีก2รายที่รายงานว่าเป็นฟอร์โพสตีฟ เอ่อรีพิ d ด agnost i c test for เด g กีก็คือ s e r o l o g y เป็นฟอร์โพ i ีฟนะฮะที่มาชาาอาจารย์หลายท่านก็ได้กล่าวถึงว่าเดงกีกับโควิด19นี่บางทีมันก็มีอะไรที่แอนติเจนบางอย่างที่คล้ายกันแล้วมันทำให้ซีโรลจีนี่มัน c r o s เอ่อเอ่ออิมมูนิตี้กันบางอย่างนะครับก,ก็ก็เลยมีเอ่อประเด็นอันเนี้ยว่าตอนนี้การวินิจฉัยถ้าในภาวะที่ยังมีโควิด19อ่เป็นเอนเด믹หรือระบาดอยู่เนี่ยการวินิจฉัยเดเดงกีด้วยซีโรโลจีด้วยเอ็นเดงกีเอจที่เราเคยทำกันเนอาจจะ อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นเคสอีกเคสหนึ่งที่เป็นที่เป็นเคสรีพอร์ตขึ้นมาในประเทศไทยนะ50ปีผู้ผู้หญิงนะ,ะ,ะมาด้วยอาการไข้สูงปวดเมื่อยตามตัวอาเจียน1วันนะ,ะแล้วก็มีประวัติเป็นคนนี้เป็นไตรเทนแดนนะ,ะแล้วก็ประวัติเขาเดินทางไปที่เดนมาร์กในช่วงนั้นก็คือมีเรื่องของอัลฟากับเดลต้าสเตรนที่กำลังเข้ามาจากโดยเฉพาะจากทางยุโรปนะคนนี้เขาก็มีวัดเดินทางจากเดนมาร์กมาเมื่อ1สัปดาห์ก่อนพอมีไข้มาก็สงสัยโควิดละ นะครับก็ตรงไปตรงมาคนนี้ก็เจาะเวิร์กอัพนะก็พบว่ามี s อ l t สูงขึ้นนิดหน่อยนะมออีอิเล็กโทรไลท์ผิดปกติบ้างเอ็กก็ก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติชัดเจนนะตอนนั้นก็เลยสงสัยเรื่องของโควิด -19 ก็ส่งแลบบไปปรากฏว่าโควิด -19 ก็โพสตีฟนะซารโคว -2 pcr เนี่ยโพสตีฟส่วนเดงกีก็มีการส่งเดงกีไปด้วยนะแล้วก็ไอเดงกี pcr ก็บวกเป็นเดงกีซีโร่ไทป์สองนะ ส่วน NS1 Antigen กับ IgG ก็เป็น f a n น Positive Band คือเห็นจางๆนะครับเพราะคนนี้ก็ถูกได้รับการวินิจฉัยเป็นโควิด -19 บวกกับเดงกีโคอินฟคชันจะเห็นว่าเคสแบบนี้มันก็มีรายงานกันอยู่เรื่อยๆเนื่องจากว่ามันก็กลายเป็น Endemic Disease ในที่สุดนะทั้งสองโรคนะฮะทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูรายงานอีก2รายนะอันนี้เป็นเคสแรกที่เป็นที่อินเดียนะฮะเป็นรายงานเด็กผู้หญิงอายุ14ปีนะครับมาด้วยไข ปวดหัวอาเจียนปวดท้องมา6วันนะครับเขาก็แอดมิดเพราะว่ามีปัญหาเรื่อง respiratory distress แล้วก็มีช็อกนะ,ะแล้วก็ตอนนั้นก็ตรวจได้มี CNS symptoms ด้วยนะมีมีเรื่องของ d e t e n d a l reflex ที่ไวขึ้นมี Babinski sign ขึ้น positive ข้างขวานะครับทำ tunicate test ไปก็ negative นะตอนนั้นเขาก็สงสัยว่าแพทย์ที่ดูแลก็คิดถึงว่าอาจจะเป็น covid 19 infection เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยอินเดียก,ก็ระบาดหนักมากนะครับ ทำ Echo EKG ไปก็ไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติชัดเจนก็ให้ IV fluid ให้ Inotropic Support ไปแล้วก็ Treat CNS ใน Increase Intracranial Pressure นะก็ให้ยาให้ maintain เรื่องของ Intracranial Pressure ให้กลับมาปกติแล้วก็ให้ Empirical Treatment ด้วย Seft Line กับ Acetromycin ปรากฏว่า Follow คนคนไข้ก็จะมี Lab ก็จะมี White c e l l ต่ำมี p e l e t ต่ำมี t r a n s a m i n i t i s เคสเนี้ยก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เป็นในเด็กโตที่มีด้วยมัลติ System มอินโวลเมนตนะฮะเพราะฉันเคสเนี้ยก็ถูกได้รับการวินิจฉัยตอนหลังว่าเป็นเรื่องของมิสซีแล้วก็บวกกับว่าเป็นเรื่องของเดงกิช็อกซินโดมเฮผมลืมอันนี้ไปอ๋ออันนี้เป็นแล a บนะแล a บของเขาเนี่ยก็จะมี C R P สูง D diemer ฟอสฟิตินที่ผิดปกตินะก็เข้าได้กับเรื่องของมิสซีนะฮะคือมิสซีเนี้ยจริงๆมันก็เป็นเป็น เป็นภาวะที่เรายังไม่ได้มีอะไรที่มันสเปซิฟิกมากๆก็อาศัยการที่มันมีมาติออร์แกนอิน l ว e ม e n t มีเรื่องของ atory, อินฟล m a t o ตรี a มาร์เกอร์อะไรหลายๆอย่างเข้ามาร่วมกันในการวินิจฉัยก็จะมีเกณฑ์ในการวินิจฉัยของของของมซี c, ซึ่งเคสเนี้ยก็น่าจะเข้าได้กับ m ม s ซี c, นะฮะแล้วก็คนนี้ไปตรวจเด้งซาร c โคบี PCR ก็ positive ตรวจเดงกีเ n s 1 antigen ก็ positive คือกลายเป็นว่านอกจากโควิด19กับเดงกีมี Co-infect ชัเนี่ย ก็ยังมีเรื่องของมีซีแล้วก็โคอินเฟคชันกับเดงกีอีกมันก็ทําให้ความคอมพลีเคตในการวินิจฉัยหรือการรักษาเนี่ยมันมันยุ่งยากมากขึ้นคือคือที่เอายกตัวอย่างเคสเนี้ยที่อยากให้เห็นเนี่ยเพราะว่าการที่เราวินิจฉัยเด็กคนหนึ่งว่าเป็นเดงกีซีเวียซีเวียนเนี่ยอย่าลืมเรื่องของมีซีด้วยนะบางทีมันก็มาสอนกันหรือบางทีเราวินิจฉัยแล้วว่ามีซีเป็นไปตามค่าเกณียในการวินิจฉัย แต่บางทีคนไข้อาจจะมีเดงกีด้วยแล้วพอพอคนไข้เกิดช็อคเกิดอะไร,นนรเนี้ยการมเนจเมนี่มันจะต่างกันนะมันยังมีรายละเอียดของการจเมนต์ที่มันแตกต่างกันเปันก็ก็อยากให้ไม่อยากให้มิสอันนี้ไปนะเมื่อวานที่รามาธิบดีเราก็ได้รับรีเฟอร์คนไข้ามาคนหนึ่งก็เป็นอ่ออ p นเซฟไรติสแล้วก็มีเรื่องของ HLH h นะอ,อ่พร้อมๆกันนะเคสนี้ก็เป็นเดงกีเหมือนกันคือ แต่ยังไม่รู้ว่าจะมีมิสซีร่วมด้วยป่ะนะแต่จริงๆมันเข้าได้กับซีเบียเดงกีแล้วแล้วก็มี m a n i ิเฟสเซชันในหลายๆระบบนะฮะแต่เค,เคสเนี้ยพอดีไม่ได้มีประวัติเรื่องของโควิด19อินฟลักชัมาก่อนนะทีนี้ยกยก,กลับมาที่เคสนี้เคสนี้ก็เป็นที่คนอินเดียเนี่ยนะเขาก็ซีทีซีทีเบรนก็เห็นลักษณะที่เข้าได้กับเรื่องของ e n น e p h a ล i ติสนะเหมือนไวรั l เอนเซฟ a ลิติสนะครับ อ่แมネจเมนต์โดยรวมก็คือซิมตอมาติกทรีตเมนต์คนนี้ไม่ได้ให้ยาแอนตี้ไวรัลเออ่เมดิซินไม่ได้ให้ยากดภูมิใดๆนะแล้วก็ใช้เออ่ซิมตอมาติกซัพพอร์ตทรีตเมนต์เขาก็ค่อยๆกลับมาเป็นปกตินะครับนี่ดูแลบคนนี้นะเดงกีไอจีเอ็มคนนี้เนกาทีฟ uh, mm hmm. ในตอน day สิบเอ็ดแล้วก็กลายเป็นโพสติฟต์ตอน day สิบสี่นะครับเออ่ C S F P C R ของโควิดไอทีนเน่เนกาทีฟนะแบทเค้าเจอร C S F เค้าเจอร์เนี่ยเนกาทีฟแล้วก็เวิร์ r อัพเรื่องของ เอ่ออ n นซิไรติสแผ่นอื่นๆเนี่ยก็ก็ไม่ได้เจออะไรนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ที่ที่ให้เห็นว่าเอะตกลงว่าเรื่องของของโควิด -19 มีสีเนี่ยมันก็จะมีเอ่อ s o s s เร a c t เรื่องของเดงกีแอนติบอดีได้จะเห็นว่าคนนี้แแบนตอนแรกๆก็ขึ้นเป็นเป็นเฟนโพซฟเป็นแปบนจางๆนะแต่คนนี้น่าจะวินิจฉัยได้ว่าเป็นเป็นเดงกีถ้าเกิดว่ามันมีมี r c r หรือมี NS1 Antigen Po s i t i v e ไปด้วยนะครับ ทีนี้อันนี้เป็นอีกเคสหนึ่งที่ที่ซีเบียมากนะฮะเ,เด็กผู้ชายอายุ6ปีคนนี้อยู่ที่เป็นเด็กอินโดนีเซียนะมาด้วยไข้5วันปวดท้องฟาทีแล้วก็ช็อกค,คือตอนแรกก็ไข้3-4วันก็ดูโอเคอยู่แล้วก็เสร็จแล้วมีอาการรุนแรงมากขึ้นประมาณสัก1-2วันก่อนที่จะมาโรงพยาบาลแล้วก็คือช็อกแล้วก็ดูซึมนะ BP เนี่ยเจ็ดซดรอปนะเลือแปดสมนะครับ CBC ตอนนั้นก็มีซีดนะ ไวเคาก็18,000หมื่นแปดันะฮะเพลทสองแสนหนึ่งัน STLT ขึ้นนะฮะ s t สแล้วก็ LT ลทีห้มีไฮโปเนตมีเคสูงนะโซเดียมร้อยยี่สิบสามเนะครับอินฟลามัตตอรีมาเกอร์ไม่ค่อยขึ้นนะฮะ CRP รศูนย์แล้วก็ PCT 0.78ศนย์จุดเจ็ดแปดคนนี้เขาส่ง ซาร์สโควิด -2 IgM นะฮะแอนติบอดีต่อโควิดซึ่งปกติเราก็ไม่ได้ส่งกันแล้วในปัจจุบันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ตอนนั้นที่เรายังไม่มี ATK ก็มีการตรวจแอนติบอดีเป็นแบบ a ร i d t e ท t อะนะกนะ็ส่งกันเยอะซึ่งมันไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรนะเคสเนี้ยส่งแอนติบอดีเป็น IgM ต่อโควิด -19 เนี่ยก็พบว่า Re a c t i v e นะ IgG ไม่ขึ้น PCR ก็ e น a t i v e นะเดงกี IgM ก็ positive คือสรุปว่า IgM เนี่ยบวกทั้งเดงกีแล้วก็ซาร์สโควินะส่วนเดงกี IgG ก็ negative ก็ เขาก็ให้ f ู u i t resuscitation i n t u b เบ e นะให้บอ t ์สเปกตรัมแอนติบิอตินะเสร็จแล้วคนไข้ก็เสียชีวิตในอีก14ชั่วโมงต่อมาคือเคสที่เป็นเคสที่ซีเวียนะเราก็จะเห็นว่าหลัง uh, infiltration ก็ไม่ได้เห็นชัดเจนนะครับคือโดยโดยสรุปเคสนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอีกเคสหนึ่งที่ uh, คิดว่าเข้าได้กับเรื่องของของมิซีที่รุนแรงนะฮะแล้วก็ uh, มีเรื่องของเดงกี่อซ r โรโลจี uh, ด้วยนะ ทีนี้ก็จะมีคนที่รายงานเคสโควิดกับเดงกีเนี่ยโคอินอเฟคชันอยู่จริงๆมีรายงานอยู่เยอะมากนะฮะก็มีคนรวบรวม manifestation ว่าตกลงมีอาการอะไรบ้างนะที่เป็นโควิด1 9กับเดงกีโคอินเฟคชันจริงๆมันก็เหมือนกับอาการของโควิด1 9กับเดงกีแหละก็คือจะมาด้วยไขย้ปวดเมื่อยตามตัวอะไรพวกนี้แลบก็อาจจะมีเรื่องของไว้เขาตา่ำมีเรื่องของเพลเลตต่ำตัวหนังสือมันจะ เล็กนิดหนึ่งลองไปขยายหรือว่าไปเข้าไปดูในไซเ t เรชันที่แนบเอาไว้นี้ก็ได้นะฮะแต่ผมคิดว่าโดยโดยโดย,โดยใน p a เปอเนี้ยเขาก็มีการพยายามจะรวบรวมเคสที่ r ีพอร์ตเดงกีกับโควิด1 9 Co-Infection ซึ่งก็จะรวบรวมการรายงานของอาการแล้วก็ลบที่ผิดปกตินะฮะแต่มันก็จะเหมือนอาการของของโควิด1 9กับเดงกีแบบที่พวกเราทราบกันดีนะฮะทีนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะ เดงกีกับโควิด -19 เนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันเสียทีเดียวนะส่วนใหญ่โควิด -19 น่าจะเป็นเรื่องของ respiratory tract In infection นะแต่ในในในเอ่อคนที่มันเป็นรุนแรงเนี่ยเอ่อเช่นเดงกีและมีริเกตมีริเกตเยอะๆเป็น DHF เนี่ยหรือว่าโควิดที่เป็นรุนแรงเนี่ยเอ่อบางทีมันมีพาทพาท ogensis ของโรคที่มันมีพาท ogensis ที่มันแตกต่างกันแต่สุดท้ายแล้วมันส่งผลให้เกิดอาการคล้ายๆกันในตอนหลังๆที่มีอาการรุนแรงยกตัวอย่างเช่น เด้งกีเนี่ยมันก็ทำให้เกิด increase vascular permeability เพิ่ม inflammatory mediator s ต่างๆและพวกนี้ก็ส่งผลให้เกิดเรื่องของ leakage เกิดขึ้นขอโทษทีมันกลับไปได้ไงไม่รู้นะฮะขณะที่ covid 1 9เองเนี่ยมีการติดเชื้อปุ๊บม,มันก็กระตุ้นเรื่องของ immune system แล้วก็มีการหลั่ง inflammatory markers แล้วก็ทำให้เกิด increase vascular permeability แล้วก็เกิด plasma leakage ได้เช่นเดียวกันนะและทั้งสองโรคนี่ก็สามารถทำให้เกิดเรื่องของ p l a t e l ต่ำโดยมี mecanism ที่ต่างกันบ้างทำให้เกิด แคลกลอพาตีนะแล้วก็เกิดภา,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 าวะผิดปกติได้หลายๆอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยก็จะเห็นว่าเดงกีกับโควิด -19 เนี่ยบางทีมันมีอะไรที่มัน overlap กันบางอย่างนะมีเรื่องของลิเกชมีเรื่องของ thrombocytopenia ม,มีเรื่องของแคลกลอพาแคลกลอพาตีได้นะครับก็เลยยกเป็นตัวอย่างให้เห็นว่า,าในภาวะที่บ้านเราเนี่ยมีทั้งเรื่องของเดงกีมีทั้งเรื่องของโควิด -19 ทีที่มันเป็น โคเอนเดิ Co กันอยู่ในประเทศเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องอพยายามนึกถึงโรคเหล่านี้ไวพ้พร้อมๆกันนะโดยเฉพาะคนที่มาพรีเซนเตชันด้วยไข้สูงไข้เป็นไข้านานๆหรือมีอาการเิปโทติในหลายๆระบบอาจจะต้องพยายามมองหาทั้งโรคนี้แล้วก็ทั้งสองโรคนี้เพราะว่าบางครั้งมันก็มีโอเวอร์แลปไซส์กับ s y m p t o ส์กันอยู่นะฮะแล้วก็มีการบ่อยครั้งที่คนไข้ได้รับการวินิจฉัยผิดะนะ คืออาจจะไม่เชิงผิดแต่ว่ามันทําให้มันมีความสับสนกันในในการแปลผลนะบางคนไปเอาไอ m แล้วมา Evaluate อนะันนี้ต้องระวังให้ดีแต่ด้วยด้วยปัจจุบันถ้าเราตรวจเป็นแอนติเจนเทสหรือ PCR เนี่ยโอกาสที่จะผิดพลาดแบบนี้จะมีไม่ค่อยเยอะนะแต่ให้ระวังแล้วกันเวลาถ้าไม่มีผลการตรวจของ IGM ขึ้นเนี่ยการแปลผลว่ามันเป็นบวกจริงหรือบวกปลอมนี่อาจจะต้องดูให้ละเอียดอีิหนึง่งว่ามันมีค o อินเฟคชันอย่างอื่นแล้วทำให้เกิด for false p o s i t i v e ของแอ t ติ b o d y Response ได้หรือเปล่านะครับ ก็คงจบประมาณตรงนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ